5เทคนิคอ่านหนังสือไม่ให้ลืมเรื่องนี้หลายคนสนใจครับแต่ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งเลยอ่านไปแล้วก็ลืมจำไม่ได้นึกไม่ออกยิ่งตอนทำข้อสอบนี้ล่ะอ่านผ่านตามาแล้วแต่พยายามนึกเท่าไหร่ก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมถ้ามีเทคนิคการอ่านหนังสือไม่ให้ลืมนี่จะดีมากใครที่อยากรู้เทคนิคนี้ไปหาหนังสือของคาบัตซาวาชิองมาอ่านกันดูครับหนังสือชื่อเทคนิคอ่านไม่ให้ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณซึ่งเขียนโดยคาบัตซาวาชิองเขาอ่านหนังสือ30เล่มต่อเดือนเขียนหนังสือ3เล่มต่อปีเห็นข้อมูลแล้วอึ้งเลยครับอ่านเดือนละ30เล่มตัวเราเองแค่อ่าน1เล่มยังยากแล้วยอมรับครับว่าขี้เกียจขนาดพยายามอ่านไปมันไม่เข้าหัวเลยสักทีพออ่านจบวันต่อมากลับจำเนื้อหาไม่ได้เลยคนที่อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคิดว่ามันสะดวกหาง่ายแค่เสิร์ชแป๊บเดียวพออ่านแล้วก็เข้าใจพอสมควรแต่เราเข้าใจเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นเข้าใจเท่าที่อ่านนั่นแหละแต่ไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดและไม่ลึกซึ้งเท่าอ่านจากหนังสือตัวผมเองก็ยอมรับครับเวลาค้นดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพอเจอข้อความยาวๆก็ขี้เกียจอ่านซะแล้วถ้าเป็นข้อความที่ยาวเหยียดแบบในหนังสือถ้าเห็นในอินเทอร์เน็ตยิ่งไม่อยากอ่านเลยนั่นล่ะครับทำให้เรารู้เรื่องราวไม่ลึกซึ้งเท่าการอ่านหนังสือมาเข้าเรื่องเทคนิคอ่านไม่ให้ลืมรวม5เทคนิคกันดีกว่าครับเทคนิคข้อแรกสมองจะจำข้อมูลที่ถูกเรียกใช้บ่อยๆถ้าเราทำอาหารบ่อยๆเราจะจำได้อย่างแม่นยำการอ่านก็เหมือนกันครับถ้าอ่านแล้วอยากจำได้ไม่ลืมก็ต้องใช้บ่อยๆ อย่างเช่นพออ่านจบก็จดโน้ตลงไป 2. นำไปโพสต์แชร์ 3. นำไปพูดแนะนำและ 4. นำไปเขียนไปวิจารณ์ถ้ายิ่งใช้ซ้ำบ่อยๆจะจำได้ดีเทคนิคข้อที่ 2. จำเรื่องที่กระตุ้นความรู้สึกอารมณ์เหมือนเราดูหนังละครทำไมถึงจำได้นานล่ะเรื่องไหนที่กระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ได้จะลืมไม่ลงแน่นอนหนังละครหลายเรื่องถูกนำกลับมาสร้างอีกหลายครั้งยิ่งทำให้ผู้คนพูดถึงวิจารณ์กันบ่อยๆยิ่งจดจำได้มากขึ้นหรืออย่างเรื่องของความรักคุณจะนึกถึงคนรักมีความคิดถึงรู้สึกนึกถึงเขาตลอดเวลาแบบนี้ยิ่งจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นเทคนิคข้อที่3อ่านเมื่อว่างสมองโล่งมีสมาธิเต็มที่จะจดจำได้ดีเทคนิคข้อที่4ตั้งใจอ่านจับประเด็นคุณจะจำได้เข้าใจลึกซึ้งแล้วจะนำไปใช้ได้เทคนิคข้อที่5การเข้าใจภาพรวมโดยการเปิดหนังสือทั้งเล่มแบบผ่านๆอ่านคร่าวๆก่อนแล้ววางแผนอ่านให้จบวางแผนว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเลือกเนื้อหาที่อยากรู้ดูจากสารบัญซึ่งหัวข้อไหนที่คุณสนใจคุณจะจำได้ดีในกรณีนี้ถ้าเป็นบทความกระทู้หรือข้อมูลในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียคงยากที่จะใช้เทคนิคข้อที่5แน่ถ้าเป็นอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เทคนิคข้อที่5ได้ครับได้ฟังเทคนิคทั้ง5ข้อแล้วลองทำดูนะครับ5เทคนิคง่ายๆเพื่อการอ่านแล้วจำไม่ลืมทบทวนกันอีกครั้งสรุป5เทคนิคอ่านหนังสือไม่ให้ลืม1ต้องใช้บ่อยๆ2จำเรื่องที่กระตุ้นความรู้สึกอารมณ์ 3. อ่านเมื่อสมองโล่ง 4. ตั้งใจอ่านจับประเด็น 5. เข้าใจภาพรวมขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสรุปให้ขอบคุณที่ติดตามฟังเนื้อหาสาระจากช่องลูกทุ่งคลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ